มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเข้าเต็มๆ42ครั้งแม่สีสบายทองออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2563โดยมีเลขออกดังนี้ค่ะรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ503446ค่ะเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือ726และ258ค่ะส่วนเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทนะคะเลขที่ออกก็คือ661และ404ค่ะเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเลขที่ออกก็คือ77นะคะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ 100,000 บาทเลขที่ออกก็คือ503445และ503447ค่ะผลสลากกินแบ่งรางวัลที่2มี5รางวัลนะคะรางวัลละ 200,000 บาทเลขที่ออกก็คือ849691 763348 759179 156175และ577151ค่ะซึ่งตรงกันกับเลขแม่สีสบายทองที่วัดโพธารามหมู่ที่5ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นเรือไม้สักทองนะคะเรือเก่งจีนอายุ100ปีมีคนถูกรางวัลมาแล้ว42ครั้งโดยครั้งล่าสุดให้3 5และ7ซึ่งเลขที่ถูกรางวัลครั้งนี้ก็คือ77ค่ะเข้าเต็มๆอีกแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ